สวัสดีครับเว็บ Dog Speed Miner นะครับมันเป็นเว็บขุด Dogcoin เนี่ยเพิ่งจะเปิดมาได้ยังไม่นานมากเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยวันที่12เนี่ยผมก็เอาลงไปเพิ่มอีก 1,000 ด็อกเนี่ยก่อนอันนี้ก็ลงไป300นะครับแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมเหรียญมันไม่เข้าอ่ะยอดไอ้แรงขุดมันไม่ขึ้นตรงเนี้ยรีเฟรชก็แล้วก็ไม่ขึ้นก็เลยมาหาข้อมูลใน YouTube ดูนะครับมันมีคนมาบอกเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยว่ามันสแคมแล้วไม่จ่ายแล้วนะอันนี้บอกมา2อาทิตย์แล้วคนนี้ก็บอกมา1อาทิตย์แล้วผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยจ้องจะลงทุนกับมันอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องระวังมันมีความเสี่ยงไงแล้วก็ที่ไหนได้ไอ้เว็บเนี้ยมันมีให้กดปุ่มเนี้ยเช็ค my deposit เนี่ยผมเช็คเนี่ยไอ้นี่มันถึงจะขึ้น 1,000 นะที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับเออมันขึ้นแล้วไอ้ยอดเนี้ย300เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่ได้กดมันนะผมตั้งใจจะซื้อแรงขุดมันเนี่ยที่1,000นะครับเนี่ยไอตัว300นี่มาจากไหนไม่รู้300อันนี้นี่คือเป็นก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่29เดือน5ก็ข่าวมันก็บอกแล้วว่าไม่จ่ายเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้ลองถอนดูเดี๋ยวนะแคนเซิลก่อนผมลงไป1,000ใช่ไหมแล้วผมมาถอนวันที่12มันมียอดอยู่ประมาณ200กว่าด็อกมันขึ้นสักพักหนึ่งมันขึ้นคอมพีทจริงๆนะไม่สักพักหรอกมันคอมพีทเร็วมากเลยอ่ะผมก็เอ๊ะปกติมันน่าจะเพนดิ้งอะไรอย่างนี้ก่อนทำไมมันคอมพลีทเร็วจังแฮะก็เลยลองมาเช็คในเว็บคริปโตเปียนะครับผมใช้กระเป๋าคริปโตเปียเออมันเข้าได้ไงไม่รู้ทั้งๆที่มันมีข่าวบอกที่คนก็พูดกันนะว่ามันสแคมมันไม่จ่ายแล้วนะยอด218นะครับวันที่12ประมาณทุ่ม46อันนี้มันเป็นเวลาของเขาดูเวลาของเรานะครับเนี่ยยอด219ใช่ไหมมันมีหักค่าธรรมเนียมมันก็เลยเข้ามา218นะครับโดนหักไปนิดหน่อยเออมันเข้าได้ไงไม่รู้ตอนแรกผมก็นึกว่าสงสัยคงไม่ได้แล้วมั้งเห็นคนเขาบอกว่ามันสแคมเออแล้วทำไมมันยังจ่ายอยู่ทีนี้ผมก็เลยลองถอนดูลองถอนดูรอบหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักมันขั้นต่ำของมันนะคือมันให้ถอน20ขึ้นไป20ดอกขึ้นไปนะครับผมก็ถอนเนี่ยเออคราวนี้ไม่เข้าแล้วยอดตัดนะครับยอดตัดเนี่ยตัดจากยอดบาลานซ์ไปแต่ตรงเนี้ยไม่ขึ้นแล้วประมาณ20กว่าด็อกนะครับก็ดูแล้วน่าจะสแคมชัวร์แน่นอนนะครับแล้วดูนะครับเราสังเกตดูคอนแทคเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้ระบุตัวตนของเขาเลยคือดูก็รู้ว่ามันถือว่ามีความเสี่ยงอะที่เว็บมันจะบินตอนไหนก็ได้ลักษณะแบบเนี้ยให้คอนแทคแบบเนี้ยติดต่อเขาแบบเนี้ย
มันคงยากอ่ะดูลักษณะแล้วคงไม่ได้ติดต่อง่ายๆหรอกเนี่ยไม่มี Facebook ไม่มีอะไรติดต่อที่ระบุเป็นตัวตนของเขาเลยอ่ะมันก็พอจะดูออกนะครับว่าเว็บเนี้ยยังไงก็ต้องบินสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วอันนี้มันเพิ่งเปิดมาแค่ไม่กี่วันหนึ่งมีข่าวสแคมแล้วลองมาเช็คดูในเว็บเนี้ยมันก็มีคนบอกว่าสแคมอยู่ในอายุแค่ไม่กี่วันเองมีความเสี่ยงเว็บพวกเนี้ยเนี่ยมีคนมาบอกสแคมแล้วไม่จ่าย7 วันแล้วมีคนมาเตือนนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะลองเป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกนี่คือมันไม่เข้าแน่นอนแล้วนะครับลองถอนเลยเนี่ยไอ้ปุ่มเนี้ยเช็ค My Deposit เนี่ยมันจะทำมาทำไมไม่รู้เนี่ยเว็บอื่นเขาไม่เห็นต้องมากดปุ่มเช็คเลยคือฝากเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาเราฝากเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยยอดมันก็เข้าเองเลยเนี่ยกระเป๋าถูกต้องยอดถูกต้องผมก็รอรีเฟซเนี่ยดูหน้าตรงเนี้ยไอ้แรงขุดมันเนี่ยไม่ขึ้นมาสักทีหนึ่งที่ไหนแล้วต้องมาเช็คมันจะทำปุ่มให้เช็คทำไมไม่รู้ชาวบ้านเขาไม่เห็นต้องมีให้เช็คเลยเนี่ยเนี่ยจะเช็คทำไมอ่ะคนเขาโอนมาแล้วมันก็ต้องเข้าเลยดิเว็บนี้ยังจ่ายอยู่เดี๋ยวผมถอยดูอีกรอบนึงนะครับถ้าผมถอนแล้วไม่เข้าเนี่ยแน่นอนเลยสแคมถอนครั้งนี้เป็นการถอนครั้งที่สองนะหมายถึงว่าถอนแล้วไม่เข้านะครับไม่เข้ามาแล้ว1 ครั้งเดี๋ยวผมเช็คตัวนี้กดผิดมีแค่ยอดเดียวนะครับที่ผมถอนไปลองถอนดูพร้อมๆกันเลยนะครับวิดดอนะครับขั้นต่ำเขาคือ20มันขึ้นมาแค่นี้นะครับเนี่ยมินิมัม20 ดอกนะครับคอนเฟิร์มผมว่าฟาวแน่มันขึ้นเขียวแป๊บๆมันขึ้นเขียวนะเนี่ยมันคอมพีทเลยไอ้คราวนี้ขึ้นว่ะทำไมเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะมันเข้าจริงเปล่านะผมถอนมาที่ไอ้ตัวคริปโตเปียนะครับมันสแคมอะแล้วทำไมมันยังถอนได้วะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดูยอดตอนนี้ก่อนยอดด็อกของผมมันเหลือเท่าไหร่เหรียญด็อกเนี่ยมันค่าเท่าเนี่ยมันต่ำไงเหรียญด็อกตอนนี้มี226.16นะครับด็อกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งว่ามันจะเข้าเปล่ามันเข้าจริงไหมมันขึ้นคอมพิวเตอร์เร็วมากเลยอ่ะไม่มันหลุดนะตอนเนี้ย
เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้วิธีการพากย์แล้วกันนะครับหมูจะจำบทได้ไหมเนี่ยพูดไปตั้งยาวเนี่ยผมถอนออกวันที่12นี่ผมฝากเข้าไปสิบสองนี่ผมฝากเข้าไป1,000ยอดเดียวแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นมาเป็น300อีกยอดหนึ่งวันที่12มันขึ้นมาจากไหนไม่รู้มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเว็บมันงงๆมึนๆยังไงช็อกกลนะแต่ตอนนี้มันถูกแล้วเข้ามาดูในคริปโตเปียนะครับตอนนี้ยอดยังไม่เข้านะครับต้องรอมันคอนเฟิร์มก่อนที่ผมถอนเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นสแคมชัวร์แล้วมั้งไอเว็บไอด็อกสปีดเนี่ยอันนี้เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นด็อกไมเนอร์นะคนละเว็บกันละผมลงไป1,000วันที่17เดือน5นะตอนประมาณทุ่มหนึ่งอย่าไปดูเวลาของเขานะดูเวลาของผมใน BX อันนี้เช็คราคาให้ดูว่า1,600ด็อกเนี่ยมันที่ลงไปประมาณเท่าไหร่แค่ร้อยกว่าบาทมันมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋า BX ผมก็เลยลองมาลงดูอย่าไปทุ่มเลยมากเลยดูเว็บเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจมากนักหรอกร้อยกว่าบาทเอง1,600ด็อกประมาณนั้นผมมาลงครั้งแรกเนี่ยวันที่1,000ด็อกเนี่ยครั้งแรกเลยที่ฝากกับเว็บอันเนี่ยไอ้ docminer.cc นะวันที่17เดือน5ตอนประมาณทุ่ม18ยอดแรกเลยรอให้มันเข้าก่อนแล้วถึงโอนไปยอดที่2กับยอดที่3 5 300 300โดนค่าธรรมเนียมจาก BA ไปครั้งละ5ตอนทุ่ม18นะถ้าเกิดจะครบ24ชั่วโมงต้องเป็นวันที่18ตอนทุ่ม1ถึงก็24ชั่วโมงเต็มนี่คือ1วันเดี๋ยวดูวันที่18ตอนเที่ยงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไม่ถึงวันเลยแคปเจอร์เซฟไว้เรียบร้อยแล้วจะดูพฤติกรรมของเขาไงนี่วันที่18นะผมแคปเจอร์ไว้18เดือน5ตอนเที่ยงเนี่ยยังไม่ถึง1วัน24ชั่วโมงเลยเหลือ29 day แล้วของผมไอ้ตรงสีเขียวอะเนี่ยเหลือ29 day แล้วอันนี้หมายความว่าไงเนี่ยเป็นเทคนิคการดึงเงินเป็นเทคนิคที่เหมือนเขาเอาเปรียบเราประมาณนั้นยังไม่ถึงวันถ้ามันถึงวันจริงอะอย่าไปดูเวลาไอ้ของเขานะไอ้1530นั่นน่ะดูเวลาของเราอ่ะที่ใน BX อ่ะมันเรคคอร์ดไว้อ่ะคือยังไงมันก็ไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะมันเป็นเทคนิคของเขาอ่ะเหมือนเป็นเจตนาจะดึงเวลาเราไปอ่ะทำให้เราได้น้อยลงไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกอ่ะมันไม่จริงละอันนี้ผมถอนมาจากผมถอนวันที่12ผมถอน1,018ไอ้ตรงยอดข้างล่างโทษตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามันได้1,093ด็อกจริงนะมันมีค่าธรรมเนียมที่มันหักออกไปอ่ะมันไม่เอามาคิดก็คือสรุปง่ายๆคือมันทำให้ดูเหมือนว่าเราอ่ะได้เยอะแต่จริงๆเนี่ยมันได้ไม่ถึง1,903หรอกมันจะหย่อนไปหน่อยหนึ่งถอนหนึ่งโดนหักไปครั้งละ3ด็อกแล้วก็ยอดตรงอะเมาตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ยอดที่เราได้รับจริงเจตนามันเป็นยังไงมันก็พอดูออกมันเข้าจริง115เนี่ยใน BX เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันโชว์ยอดเนี่ยมันโชว์ยอดให้ดูให้ดูตัวเลขสวยไงให้มันดูเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราได้เยอะประมาณนั้นแหละก็คือสรุปว่า1,900ตัวเนี้ย
ได้ไม่จริงโอเคน่าจะไม่งงนะเนี่ยผมภาคถูกป่าววะเนี่ยพยายามจะนึกอยู่ว่าเราถึงหน้านี้เราพูดอะไรไปอ่ะไอ้ตรงนี้ก็มีแต่ฟอร์มอย่างเดียวหน้ามันอ่ะแทบจะไม่ระบุตัวตนอะไรของมันเลยมันดูลักษณะเว็บอ่ะเหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะบินได้ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าฉันอยากจะไปตอนไหนฉันจะไม่จ่ายตอนไหนก็ดูดิมันมีแต่ฟอร์มแล้วคิดว่าจะติดต่อมันได้เหรอมาแบบโล่งๆเลยจะให้ไปฝากฝังอะไรกับมันทุ่มเทกับมันได้ไงดูลักษณะเงี้ยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ติดต่อแล้วไม่ได้เลยมีฟอร์มมันเดียวหากินง่ายจริงมันมีเยอะที่ว่าตั้งใจจะหลอกอ่ะเราเข้าไปดูในเว็บอ่ะใน YouTube อ่ะสแกมอ่ะแล้วมันมีเว็บเช็คด้วยเออไอตัวดิ๊กตัวนี้พยายามอย่าไปเล่นนะผมว่ามันมีโอกาสเสียเยอะมากเลยเสียไปเกือบ200ดอกแล้วเนี่ยเสียดายตังขนาดผมเล่นเสียนะไอเว็บเนี้ยผมยังได้กำไรอยู่เลยลงไป 1,600 ดอกเนี่ยเออมันจะพูดตรงๆมันก็ได้กำไรจริงอยู่นะถ้าเกิดผมไม่เล่นไอตัวแทงสูงแทงต่ำเนี่ยนะผมได้กำไรเยอะกว่านี้อีกนะเออมันก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่ขนาดเสียไปนะแต่ตอนนี้ผมไม่เล่นแล้วนะไม่ค่อยเล่นแล้วบางคนก็เล่นได้นะแต่ว่าผมดูแล้วผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันคาดการไม่ได้อ่ะแล้วมันดูลักษณะแล้วเหมือนมันทายยังไงก็ไม่ถูกเหมือนมันโกงอ่ะมันมีบอทเหมือนมันหลบได้อ่ะนี่นึกไม่ออกเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเออไอ้เลขกระเป๋าเนี่ยพูดไปยังวะไอ้เลขกระเป๋าเนี่ยข้างบนอ่ะข้างบนนี่มันวิ่งอยู่เนี่ยเราใช้เลขกระเป๋าไหนเนี่ยเวลาจะฝากเข้ามาเนี่ยต้องใช้เลขเดิมนะไม่งั้นเนี่ยเงินหายจ้อยนะแรงขดไม่ได้ด้วยคือเงินมันไม่ได้หายหรอกแต่มันเนี่ยเข้ากระเป๋ามันฟรีย้อนดูดิโคสิอีกรอบหนึ่งมันรอเหรียญด็อกคอนเฟิร์มมาสักพักหนึ่งยอดจะไม่มานะที่ผมถอนอะมีแต่ยอดล่าสุดคือวันที่12 อยู่เท่าเดิม226มันต้องรอเหรียญด็อกมันคอนเฟิร์มสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เข้าจริงเขาเนี่ยถือว่าสแกมแน่นอนไอ้เว็บด็อกสปีดเนี่ย226เท่าเดิมนะครับยังไม่เพิ่มแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่ามันยังไม่นานพอมันอาจจะยังนั่นอยู่แต่มันโชว์ตรงนี้ว่ามันส่งมา50ด็อกนะครับคอมพีทต้องรอให้นานกว่านี้ถึงจะสรุปได้ว่ามันไม่จ่ายจริงอย่างที่คนอื่นเขาบอกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันต้องคอนเฟิร์มไงหรือไม่ก็มันอาจจะสแกมจริงก็ได้แต่ว่าก็ไม่แน่หรอกบางทีมันอาจจะทำให้คนเขาตายใจอะอันนี้ผมพิมพ์คำว่าสแกมให้ดูไงว่ามันมันมีแบบหลอกลวงเยอะเราก็ต้องยั้งตัวไว้บ้างจะไปลงอะไรต่ออะไรว่าผมก่อนหน้านี้ผมก็โดนมาแล้วลงไปก็หายจ้อยเงินก็ไม่ได้คืนอ
วันที่12เนี่ยเนี่ยผมถอนเงินมันเข้าอ่ะ1,015ขนาดมันบอกว่าเป็นไอ้เนี่ยจากเว็บไอ้ด็อกสปีดนะเมื่อวานนี่เองอ่ะเขาบอกสแคมกันแล้วผมถอนแล้วเงินมันเข้าได้ไงก็นี้ไม่รู้กันนะอันนี้ผมแค่ให้ดูเฉยๆนะว่ามันเงินมันเข้าจริงแต่ครั้งนี้บอกว่าสแคมตอนนี้ยอดมาแล้ว549เนี่ยมันเข้าได้ไงอ่ะแต่มีคนบอกว่าสแคมแล้วอ่ะเนี่ยมันโอนมาแล้วก็ไม่รู้นะมันอาจจะทำให้เราตายใจก็ได้นะแต่ผมก็แค่ทำให้เห็นไงว่าเงินมันเข้าอยู่นะไอ้เว็บด็อกสปีดเนี่ยเงินมันเข้าทั้งที่คนก็พูดว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วว่าสแคมอ่ะไม่จ่ายเนี่ยเห็นจ่าๆเลยเนี่ยว่าเงินเข้าเนี่ย49ด็อกเนี่ยโดนหาค่าธรรมเนียมไปหน่อยก็ดูแล้วก็งงมึนๆนิดนึงนะอันนี้คือทำแบบให้เห็นกับตาเลยเนี่ยก็ใครที่อยากจะลองลงดูนะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับเว็บมันมีโอกาสที่จะปิดได้ตลอดดูรูปแบบฟอร์มมันก็รู้แล้วตัวตนก็แทบจะไม่แสดงให้ใครชาวบ้านเขาเห็นเลยเป็นใครมาจากไหนนะครับลองนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วก็ไอ้ยอดที่เราได้มาเนี่ยกำไรเราก็มาต่อยอดเราเองไม่ต้องไปลงเพิ่มกับมันก็ได้1,600ก็แค่ร้อยกว่าบาทเองมันมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าไงผมก็เลยลองดูก็น่าจะประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนนะครับที่คิดจะลงทุนอะไรต่ออะไรอยู่นะไม่ใช่เฉพาะแค่เว็บนี้หรอกเว็บอื่นด้วยลักษณะลูกเล่นเทคนิคอะไรของเขานะครับ